แม่วันนี้แม่แล้วไม่ใช่อะไรนะเทปหนูเนี่ยเปิดคลิปพี่มดดำกับแอนนาให้เลขเด็ดที่บ้านไอ้ไข่วันนี้เจ๊แมงปอมีเลขเด็ดอะไรไหมในโพสต์นี้พี่ปอไม่ค่อยมีเลขเด็ดอะไรพี่ปอซื้อทะเบียนรถมันออกวนเวียนอยู่กับทะเบียนรถพี่ปออ่ะทะเบียนรถแม่อะไรห้าต่อไปว่าเมื่อกี้ห้าอุ้ยทะเบียนรถหนูอะไรไม่ใช่คนลุกเลยนั่นคือพี่มดดำให้จดเลยแม่ไม่อยากพูดเยอะคุณแม่ประกาศแล้วเจ้ามือเตรียมอั้นนะคะเจ้ามือเตรียมอั้นค่ะงวดก่อนแม่ประกาศเจ้ามือไม่รับเลยค่ะทุกคนจะบอกเขาเลยนะว่าเขามาให้คนละอันเลยนี่คุณแม่คุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพี่เค้กใช่นะจ๊ะแล้วก็หากินเฉพาะกิจคือเวลาที่เราแบบจัดรายการเสร็จใช่ไหมใช่นี่บล็อกนี้เมื่อกี้จัดรายการแล้วก็ได้ยินแอนนาพูดในรายการเรื่องหวยพี่มดดำใช่ไปทำกฐินมาที่นครศรีธรรมราชเลขเด็ดนะพันวัดพรานบุญวัดตะพรานแล้วก็ไปว่าไอ้ไข่ด้วยไอ้ไข่ใช่ไหมพอไหว้เสร็จทีนี้ก็เลยอยากรู้เลขอะไรเดี๋ยวไปดูตามคลิปแล้วกันนะแต่พอดูคลิปเสร็จแล้ววันนี้พามากินส้มตำร้านเจ๊แมงปอร้านที่แบบพวกชินเน่ชันแนลอะไรเขามาถ่ายกันเยอะแยะสารพัดเลยอร่อยไม่รู้นะต้องไปชิมก็อยู่ใกล้ที่ทำงานเราพอดีถ้าอยู่ตรงซอยมาอะไรนะพี่วัดไซซอยวัดไซทางเข้าจะเป็นแบบซุ้มวัดแล้วนึงนะทางเข้าจะเป็นซุ้มวัดเลยเข้ามาปั๊บเดียวก็ถึงเลยร้านอยู่ซ้ายมือก็เลยวัดเจ๊แมงปอใช่ก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะดูคุณผู้ชมตามมาเมนูแรกคุณแม่จะทำอะไรคะยำส้มโอค่ะยำส้มโอเหรอแล้วหนูจะได้กินส้มโอเหมือนชินเน่ชาแนลไหมที่บอกว่าส้มโออะไรนะทับทิมสยามต้องรอเพราะว่าส้มโอมันทับทิมสยามที่อื่นอาจจะมีขายแต่พี่ปอไม่ซื้อพี่ปอรอซื้อที่เมืองกาญเอาหรอแต่ละที่ดูเห็นทั้งนครปฐมก็มีนะแต่รสชาติไม่เหมือนกันหรอแม่ไม่เหมือนรสชาติเอาหรอเอาแล้วก็ส้มโอที่พี่ปอใช้ก็เป็นขาวใหญ่อัมพวาขาวใหญ่อัมพวาดีนครศรีก็เป็นบางสวนอ๋อโคกพาใช้อยู่ค่ะคือแม่รู้เลยว่าจะต้องกินยังไงเลยพี่เค้กวันนี้เราไม่ได้กินแบบอันนี้นะทับทิมสยามดีมาให้กินนี่น้ำปลาขายโอ้แม่ขายน้ำปลาด้วยนี่ไงเอาโปรโมทให้เขาหน่อยขวดละ35 บาทขวดร้อยอร่อยแบรนด์เจ๊แมงปอเลยต้มเองทำเองไม่ใส่สารกันบูดนะคะนี่ไงน้ำปลาเอาไปทำแบบส้มตำก็ได้ใส่ยำได้ไหมใส่ยำก็ได้แล้วก็ทำมะม่วงน้ำปลาหวานได้ใส่ยำขนมจีนได้ได้หมดคนแล้วนี่คือไก่ที่แบบว่าคุณแม่แมงปอบอกเค้กพอมันยังไม่ได้จัดรายการมาขายไก่กันปะเราจะทนความร้อนได้สินะพี่เค้กตัวบอกมากกับการเป็นพ่อค้าขายไก่อ่ะนี่คือหนึ่งตัวใหญ่มากได้มาครับเยอะอ่ะเดี๋ยวเราจะกินไก่สักครึ่งตัวไหมลองดูได้นี่ลูกกินสองคนนะวันนี้จะกินหมดไหมโหหน้าบ้านเธอวันนี้เค้กเป็นซุปตาคุณผู้ชมขานี่ไงวันนี้นอกจากสามส้มตำแล้วเจ๊แมงปอแนะนำเมนูอะไรหนูคะแม่ต้มแซ่บกระดูกเล็กต้มแซ่บกระดูกเล็กกระดูกเล้งกระดูกอ่อนเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องสั่งเลยเอาไว้ว่าจะเป็นน้ำเป็นถ้วยเรามีหมดนะคะของทอดปลากระพงปลาทับทิมต้มยำน้ำข้นน้ำใสกุ้งแม่น้ำกุ้งผ้ากุ้งเผาไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนเที่ยงมาฝากท้องที่นี่ได้เลยคุณอยากกินอะไรเจ๊แมงปอจัดให้นึกไม่ออกผ่านมานครปฐมนครศรีนึกถึงเจ๊แมงปอพิมพ์หาแล้วก็เซิร์ชทีเดียวมาได้นี่ไงเห็นไหมเหมือนเรานี่ไงวันนี้เราก็เซิร์ชมานะแต่เราต้องโทรก่อนนะว่าแม่เปิดไหมหรือแม่ไม่เปิดเพราะมันก่อนถ้ามาสมจิตสุภาพแม่ไปกฐินเนี่ยอดกินจ้าเวลาปกติคือแม่อยู่ทุกวันศุกร์เปิด7 โมงเช้าปิด1 ทุ่มแต่อันนั้นไม่ปกติเพราะแม่หยุดหลายวันไม่ไปทำบุญถวายหมวกถวายกับข้าวที่วัดหลวงปู่จันเรียนวัดถ้ำสายอุดรถูกค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงแม่สายบุญด้วยคุณผู้ชมนะถูกหวยบ่อยเว้ยแม่วันนี้แม่แล้วไม่ใช่อะไรนะเทปหนูเนี่ยเปิดคลิปพี่มดดำกับแอนนาให้เลขเด็ดที่วัดไอ้ไข่วันนี้เจ๊แมงปอมีเลขเด็ดอะไรไหมในโพสต์นี้พี่ปอไม่ค่อยมีเลขเด็ดอะไรพี่ปอซื้อทะเบียนรถมันออกวนเวียนอยู่กับทะเบียนรถพี่ปอทะเบียนรถแม่อะไรห้าต่อไปว่าเมื่อกี้ห้าอุ้ยแม่ทะเบียนรถหนูอะไรไม่ใช่คนลุกเลยนั่นคือพี่มดดำให้จดเลยแม่ไม่อยากพูดเยอะแม่ พี่มดดำแม่รู้จักแอนนาใช่ไหมรู้จักแอนนาแอนนาเพื่อนสนิทหนูนี่แม่เป็นแม่ค้าส้มตำที่ดูทีวีอยู่รู้แม่พี่มดดำให้เลขนี้พี่มดดำบอกแอนนาแอนนามึงไปซื้อเลยเลขนี้แล้วเลขเดียวกับแม่แมงปอพูดคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นเลขเดียวที่เราจัดรายการเมื่อเสร็จตะกี้เมื่อกี้เราจัดรายการเราพูดกันในรายการแม่ออกจากรายการมาเลขนี้โอเคแม่หาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ให้ขอเซ็นใต้คือที่เราทอดมันคู่นี้คุณผู้ชมค่ะคือเสร็จแล้วนะเวลาเรากินส้มตำอ่ะบางร้านที่แบบมีเมนูส้มตำทอดอ่ะใช่ไหมจะเป็นมะละกอทอดอย่างเดียวแล้วก็เอาน้ำอ่ะราดเลยนะแต่ว่าอันนี้คือก็แยกมาให้นะแล้วนี่คือเมนูที่เราสั่งวันนี้แล้วเรามากัน2คนพี่เค้กเดี๋ยวพี่เค้กต้องชิมแล้วล่ะคืออันนี้อยากกินนี้มากเลยเพราะว่าใช่ไหมยังร้อนอยู่นะลูกเดี๋ยวก่อนแต่ว่าแม่แมงปอเจ๊แมงปอบอกว่าพวกดอกเค็มอะไรเนี้ยหานี่ปลูกไว้เองแอนเนี่ยรอบบ้านรอบร้านเลยออร์แกนิกออร์แกนิกช่วยจิ้มแล้วก็เตาสักหน่อยได้ลูกมันหอนแล้วก็จับดอกอัญชันที่คุณแม่สามีปลูกให้ที่คลองใหม่แต่มีดีบอกคือของนี้ดอกอัญชันอ่ะเวลากินสดบางคนจะไม่กินใช่ใช่แต่อันนี้คือไม่ขมใช่ไหมมันละมุนแล้วมันมีความกรอบมันมากเพื่อคนที่ไม่ชอบกินผักก็กินได้ใช่ไหมดอกกุหลาบที่อร่อยนะลูกนะดอกกุหลาบนี่นี่ไงดอกอัญชันใช่ไหมโดนแล้วก็จิ้มคือนี่คือแบบแม่รู้มุมมากแต่งในร้านแม่สวยทุกมุมเลยจริงแม่แมงปอน้ำนัวมากใช่ไหมน้ำส้มตำต้องฉ่ำๆหวานๆน้ำส้มตำไทยฉ่ำๆหวานๆกินกับของทอดมันจะดับความเลี่ยนความน้ำมันคือแม่บอกว่าหวานแต่ใครที่แบบไม่ชอบหวานคือบอกเลยมันไม่ได้หวานขนาดนั้นไม่ได้หวานจุ่มไม่ได้ขนาดนั้นคือก็อยากได้รสไหนไงสั่งได้แล้วน้ำมันเนี่ยจะแพงแค่ไหนก็ต้องเป็นน้ำมันขวดหนูเห็นลังน้ำมันอยู่ตรงนั้นน้ำมันแม่เปลี่ยนตลอดเป็นน้ำมันขวดไม่ใช่น้ำมันปี๊บมันจะแพงแค่ไหนกูก็มารอกดกูก็อยู่ใช่ไหมเป็นน้ำมันปี๊บน้ำตาลแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยแม่ก็จะลังมาข้างหลังแล้วก็ขายเป็นปี๊บออกไปให้เขาทำไปโอดิเซลให้เขาทำอาหารพี่เค้กกินแบบคือมันได้ใช่ไหมคือปกติอ่ะไม่ค่อยกินอันทันเอาหรอเขารู้สึกมันขมจริงๆนี่กินสามสิบคำแล้วอันทันอร่อยรสมากอย่าไปหยิบมะละกอเลยมันจะผักกินดอกไม้มะละกอนี่แม่ก็จะบอกว่าแม่ก็จะแอบขูดฟักทองนะลูกนะผสมไปด้วยไม่ใช่แครอทเป็นฟักทองแล้วมันจะให้ความหวานของฟักทองค่ะพี่เค้กไม่ชิมไก่เลยดากินไก่ดูลองดูตูดให้ทำมันอุ้ยน่ากินน่ะนี่หิวว่านี่ดูดิหิวเลยอ่ะนี่พิชชาน้ำจิ้มมะขามเปียกสูตรโบราณจ้ะเคี่ยวเตาถ่านยังไงล่ะพี่เค้กนัวมากใช่ไหมได้ไหมลูกได้ไหมถ้ามีข้าวเหนียวร้อนๆขอข้าวเหนียว2กระติบค่ะลูกแล้วก็ขนมจีนจานนึงข้าวเหนียว2กระติบขนมจีนจานนึงขอโทษทีค่ะลีนะกรอบมากกรอบมากจริงๆพูดเลยขอชิมเนื้อด้วยโบกันยังไม่ได้กินเพราะเราชิมก่อนแล้วก่อนเขาจะนัวเข้าไปถึงเนื้อข้างในใช่แล้วนี่ตอนหมักไก่เขาจะทุบนะคะคือเราบอกเลยช่องเรากินก็กินจริงอร่อยก็บอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยบอกให้ก่อนนี้ไปอีกร้านหนึ่งมาอะไรนะก่อนนี้เราเคยไปอีกร้านหนึ่งมาก็อร่อยแล้วก็บอกว่าแม่อร่อยคุณผู้ชมขากินหมดแล้วค่ะแล้วบอกเลยว่าร้านส้มตำเจ๊แมงปออร่อยมากๆต้องมานะคะสำหรับเส้นนครชัยศรีทางไปนครปฐมบอกเลยแซ่บเวอร์คุณผู้ชมนะหมดทุกอย่างจ้าหมดทุกอย่างนะคะนี่ไงเราต้องลาคุณผู้ชมนะคะด้วยเทปนี้เพราะว่าเมื่อกี้ให้คุณเค้กเป็นคนชิมเราสลับกันเป็นตากล้องบ้าง เดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าเจ้าของช่องฝากติดตามช่องโบกันซุปตาด้วยแล้วกันนะคะบอกได้เลยว่าเทปนี้สนุกมากแล้วก็ขอบคุณค่ะเจ๊แมงปอขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่ไงค่ะอร่อยจริงบอกได้เลยก็บอกแล้วถ้าไม่อร่อยก็พูดมาอร่อยจริงไม่อร่อยอ่ะแล้วเมนูชอบมากที่สุดไม่รู้ว่าชอบทุกเมนูต้องบอกต่อคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมมาทานนะ80ขึ้นไปนะคะจ้ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ๊แมงปอแล้วเนี่ยแมงปอก็จะขอแนะนำเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะตำเนื้อมะพร้าวเผายำส้มโอต้มแซ่บตำหมกกระชากทอดไก่ย่างนะคะส้มตำปูปลาซึ่งมันมีมากมายหลายเมนูที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงไส้อ่อนหมูแดดเด็ดไก่อบทอดกระเทียมสามารถทอดรวมกันได้แล้วก็ต้มยำกุ้งแม่น้ำกุ้งผ้ากุ้งเผาต้มยำปลาแซลมอนยำปลาแซลมอนตำหอยแครงตำหอยนางรมเมนูเป็นร้อยๆเมนูเลยนะคะครัวไทยครัวอีสานเน้นว่าครัวไทยและครัวอีสานข้าวโถมีหมดเลยขนมจีนเส้นหมี่นะคะใครลงใต้ไปหัวหินไปชะอำผ่านเส้นนี้นครชัยศรีเพชรเกษมสายเก่า เข้าซุ้มประตูวัดไซมา500 เมตรซ้ายมืออยากให้แวะ GPS เข้ามานะคะไม่ยากหาไม่ยากคือหาไม่ยากเลยเหมือนอย่างที่เจ๊บางปอบอกคือถ้าเกิดจะไปหัวหินไปลงตรงลงใต้แวะผ่านซุ้มประตูวัดไซเข้ามาถ้าลูกค้าไม่ได้มาเส้นพระราม2ไม่ได้มาบ้านแพ้วถ้ามาเส้นนี้บรมราชินีมาเป็นบางแคนี่มันต้องผ่านอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จ้างมารีวิวนะทั้งหมดนี่คือจ่ายเงินเองนะจะหาช่องโบกัสไม่มีจ่ายช่องโบกัสต้องจ่ายทุกร้านจะหาคนละครึ่งกับโบกัสต้องจ่ายเงินเลยนี่ไงคุณผู้ชมค่ะอ่ะยังไงก็ฝากแม่แบงปอด้วยนะคะจ้าขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ